ลอดสวัสดีงามค่ะพี่น้องค่ะทุกบ้านทุกซองเนาะค่ะเนาะทั่วเมืองไทยเลยเนาะค่ะเนาะกะเดี๋ยวกะสิมาเว้าประสบการณ์สู่ฟังเนาะค่ะเนาะประสบการณ์ของเจ้านี่อาทีไปเตือนใจกับเมียฝรั่งหลายๆท่านเนาะค่ะเนาะที่ล่อใส่เงินผัวอยู่ทางบ้านเฮาเนาะค่ะเนาะท่านบ่ได้มาเจออีหลีกะคือสิบ่รู้เนาะค่ะพี่น้องจ้ะอันเรื่องนี้ที่มันได้มีมาเว้าสู่พี่น้องฟังนี่ก็คือเมื่อวานนี้เนาะค่ะเนาะมูของเจ้าของแฟนเจ้านี่ล่ะซึ่งเพิ่นก็เป็นผัวของมูเจ้าอีกเพียงนึงเนาะค่ะคนบ้านเดียวกันเนาะเจ้าก็อยากสิให้พี่น้องทั้งบ้านเฮาที่มีผัวฝรั่งรู้เนาะค่ะเนาะการที่บอกว่าเจ้าของมีผัวฝรั่งเนาะค่ะเนาะชีวิตของทุกคนที่มีผัวฝรั่งก็บ่ได้เลิศหรูอลังการเสมอไปเนาะค่ะเนาะเงินที่ส่งกลับไปสร้างบ้านสร้างซองหรือซื้อดินซื้อดอนนั่นอาจสิเป็นเงินขายของของเพิ่นอาจสิเป็นขายรถหรืออาจสิเป็นเงินสะสมที่มาที่เก็บมาโดนอีหยังประมาณนี้หรืออาจสิเป็นเงินกู้ธนาคารที่ส่งไปให้เมียอยู่เมืองไทยเด้อค่ะพี่น้องเด้อเพิ่นกะมาเว้าสู่ฟังว่าเป็นหยังเมียข่อยคือบ่เข้าใจสิเอาเงิน 200,000 เพิ่นสิเอาเงินไปเฮ็ดอีหยังเพิ่นสิเอาเงินเป็นก้อนใหญ่เพิ่นสิเอาไปเฮ็ดอีหยังเนาะค่ะพี่น้องเนาะทั้งที่เดือนโตเดือนส่งไปให้เมียกับบ่ต่ำกว่า 50,000 ค่ะพี่น้องทุกเดือนเล่าส่งไปบ่ต่ำกว่า 50,000 เนาะค่ะเนาะแล้วกะบาที่นี่เล่ากะคิดหลายเพราะว่าช่วงนี้มันกะเป็นโลกวิบวับเนาะค่ะพี่น้องถ้าเกิดว่าบ้านเดียวกันหรือเพื่อนเจ้าตอนนี้ได้ฟังเจ้าอยู่เนาะค่ะเนาะกะพยายามคิดไต่ตองเนาะค่ะเนาะขั้นว่าสั่นกะมาเที่ยวบ้านเพิ่นเบิ่งมาเห็นสภาพสถานการณ์เพิ่นเบิ่งเนาะค่ะเนาะแต่ว่าตอนนี้กะสิมาบ่ได้ดอกเนาะค่ะเนาะเพราะว่านอกเจ้าทุกประเทศหลายๆประเทศกะปิดเมืองไปเนาะค่ะเนาะทางเจ้ากะปิดคือกันเนาะค่ะเนาะการที่เป็นจังสี่ประสบการณ์ของเจ้ามันก็เคยมีมาก่อนเด้อค่ะพี่น้องเนาะค่ะเนาะแต่กี่มีผัวฝรั่งคือกันก่อนสิได้มาผัวผู้นี้ก็ได้เนาะค่ะเนาะกะจังสี่ล่ะค่ะกะย้อนที่แบบว่าขอเป็นก่อนนี่ล่ะค่ะขอบ่ได้ค่ะเพราะว่าการเฮ็ดงานของเพิ่นรายใจของเพิ่นเนาะค่ะเนาะรายใจของเพิ่นนี่บ่แม่นรายใจอีหยังนั่นเด้ค่ะพี่น้องคันเพิ่นฮักผู้หญิงหักเมียเพิ่นย่อมกู้ธนาคารเพื่อที่จะส่งให้เมียถ้าว่ากู้แล้วเพิ่นก็ต้องได้จ่ายทุกเดือนคือกันบ้านซองเพิ่นก็สิได้จ่ายเพราะคนทางยุโรปนี่ต้องจ่ายจนฮอดมือเจ้าเกษียณพุ่นล่ะจ้ะแม่นบ่พี่น้องแล้วก็อีกอย่างนึงเนาะค่ะเนาะการที่เฮามีผัวฝรั่งก็แม่นอยู่ค่ะมีหน้ามีตาค่ะแต่ว่าเฮาก็สมมาภาคควรเนาะค่ะเนาะอย่าคิดแต่ว่าเจ้าของมีผัวฝรั่งโอ้ยมีหน้ามีตาโอ้ยจัดปาตรงปาร์ตี้เนาะค่ะตะกี้เย้าเคยเป็นญาติหมู่บ่หักเนาะไปสังสรรค์นำหมู่จังซี่ล่ะจ้ะหมู่ออกไปแล้ว 2-3 ขวดเจ้าของก็สิตามไปตักลังนึงบ่มีเงินก็ไปเส้นค่ะพี่น้องอาทิตย์นึงผัวส่งเงินเมื่อบ้านเนี่ยขอบอกว่าเงิน 2,000 ที่ผัวส่งเงินเมื่อบ้านตะกี้เย้าได้เงินอาทิตย์ละ 2,000 เด้ค่ะพี่น้อง4อาทิตย์ก็ตกไป 8,000เจ้าได้เงินใส่จากผัวฝรั่งแค่เดือนละ 8,000 ลังเทียก็เป็น 10,000 อยู่ค่ะลังเทียก็ 20,000 อยู่ค่ะก็ย้อนจังซี่ล่ะค่ะก็ขอจังซี่ล่ะฮู้บ่ว่าเพิ่นสิคิดหลายคิดหลายอีหลีเด้ค่ะเพิ่นคิดหลายจนเพิ่นได้ให้พุ่นน่ะลังเทียการที่ว่าคนไทยเฮาเพิ่นบ่เข้าใจคนฝรั่งนะคะขออย่างเดียวขออย่างเดียวเพิ่นก็สิบอกว่าขอบ่ได้ผลิตเงินจักข่อยบ่ได้ผลิตเงินเด้อข่อยต้องเฮ็ดงานเขาเจ้าบอกปานนี่เฮายังบอกเข้าใจเพิ่นเลยเนาะค่ะต้องมาเจอกับตัวเองเด้อค่ะพี่น้องต้องมาเจอกับตัวเองมาเห็นสภาพสถานการณ์ของเพิ่นว่าเพิ่นอยู่จังใดกินจังใดรายจ่ายของเพิ่นมีหยังแน่เนาะค่ะต้องมาเห็นกับเจ้าของเองเด้อค่ะพี่น้องค่ะเจ้าก็เห็นตั้งแต่เจ้าของหั่นล่ะค่ะบ่แม่นบาตะผู้อื่นเจ้าเห็นตั้งแต่เจ้าของตั้งแต่สมัยตะกี้ล่ะค่ะอุ้ยไปล่ะค่ะไปหมอลำทางใดมีไปผู้ละมั่วหน้าหันมวนหลายค่ะใส่เงินนี่ว่ามันนี่นะคะเงินบ่หลายดอกแต่หั่งใส่คักใส่เนี่ยค่ะพี่น้องเงินบ่หลาย
ได้อาทิตย์ละ 2,000 เย้าน่ะแต่ว่าหังใส่เงินน่ะใส่เกินโตเจ้าของจากที่เจ้าของเคยอยู่เคยกินซําใดกินหลายกว่าเก่าค่ะพี่น้องย้อนว่านี่ผัวฝรั่งเฮือนะคะเฮือแต่ว่าการเฮือนั่นเฮ็ดให้เจ้าของตกลงได้ค่ะพี่น้องไว้ผัวกระทิ่มต้นราคาพี่น้องผัวทิ่มบ่แม่นผัวทิ่มดอกเขากระดักนิสัยเขาบ่ส่งเงินให้ใส่เขาบ่ส่งเงินให้ใส่เลยเออเจ้าของก็ต้องไปหาเองแล้วบาดที่นี่ไปพูดแล้วล่ะผู้เก็ตมันบ่หรือว่าไปใส่ที่มันเฮ็ดงานหาเงินได้ง่ายๆน่ะก็ต้องไปหาใหม่มันบ่พี่น้องช่วยว่าสิหาได้เด้อการที่เฮามีผัวฝรั่งแล้วเนาะค่ะเนาะเฮาก็เอาใจเพิ่นมาใส่ใจเจ้าของเอาใจเจ้าของไปใส่ใจเพิ่นนําเนาะค่ะอันนี้คือประสบการณ์ที่เย้าพอแล้วเย้าถึงได้มาบอกพี่น้องฟังเนาะค่ะเนาะตะกี้เย้ายังบ่ทันได้เข้าใจผัวเก่าคือกันล่ะค่ะว่าเพิ่นเป็นอยู่จังใดเนาะค่ะเพราะว่าเย้าบ่ได้ไปเห็นสถานการณ์แต่ว่าผัวผู้นี้เย้าพอได้มาเห็นสถานการณ์ว่ารายจ่ายเพิ่นอยู่ซําใดแต่ทางบ้านเฮาลูกเต้าลูกหลานพ่อแม่บางคนเพิ่นบ่เข้าใจโอ้ยลูกกูมีผัวฝรั่งพุ่นเฮ้ยหยังหยังเนาะค่ะหน้าตาโอ้ยยกหน้ายกตายกซักขึ้นสูงเนาะค่ะบ่ต้องเฮ็ดปานนั่นค่ะอยู่ซําใดก็อยู่ซํานั่นดีกว่าเนาะค่ะเนาะเฮาเคยกินจังใดเฮากินจังซั่นดีกว่าเนาะค่ะเฮาบ่ต้องไปยืดโตให้มันสูงขึ้นดอกค่ะแม่นบ่เฮาบ่ยืดโตคือมันสูงคนก็มานับถือคือเก่าล่ะค่ะความทุกข์ความยากผู้ใดก็เคยพ้อมาก่อนเนาะค่ะเนาะแม่นบ่เจ้านี่เจอมาตั้งแต่หน่วยเฒ่าจนเฒ่าชั่วว่าสิตั้งโตได้ปานนี้เนาะค่ะเย้าคิดว่าสมัยตะกี้กับสมัยนี้แตกต่างกันหลายถึงเย้าสิได้ผัวบ่รวยแต่เย้าก็มีความสุขถึงเย้าสิส่งเงินกลับบ้านหน่อยแต่เย้าก็มีความสุขพอเย้าได้เห็นสภาพของเพิ่นแล้วเย้าก็ส่งไปมื้อนึงต่อเดือนแม่นบ่ค่ะส่งไปมื้อนึงพอเดือนต่อเดือนส่งไปในทางเฒ่าพ่อนี่เฒ่าพ่อนี่ใส่หนี้ให้ลูกเบิดนะคะบ่ว่าสิเป็นหนี้ของเย้าหรือหนี้ของเพิ่นที่สร้างมาก่อนเพราะว่าเย้าเป็นคนรับผิดชอบเบิดทุกอย่างหนี้สินเนาะค่ะไปกินเหล้าน้ำมูแล้วแล้วไปจัดสังสรรค์น้ำมูแล้วแล้วเนาะค่ะพี่น้องมื้ออื่นเช้ามาเงินบาทนึงก็บ่มีหลานขอก็บ่มีให้หลานจักบาทก็มีลังเทื่อเนาะค่ะพี่น้องย้อนว่าหักหมู่เนาะค่ะเนาะแต่ว่าซูมือนี่มูบ่หักแล้วเด้ค่ะพอหยังว่าติบ่ได้แฟร์ซื้อให้มูกินบ่คือจังใดเนาะค่ะเจ้าบ่ได้มีเงินซื้อให้มูกินอีกอย่างนึงเจ้าเลิกกินเหล้าแล้วแม่นบ่กลับไปบ้านก็สิกินคือเก่าแต่ว่าหั่นบ่ได้กินขนาดที่ต้องไปสัมมะเลเทเมาคือมูได้ปานนั้นเนาะค่ะค่ะสังสรรค์กันนั่นกันธรรมดาเนาะค่ะเนาะพี่น้องต้องไปเพิ่นมาก็โอ้ดีใจเนาะค่ะเนาะเย้าก็ยังบ่รู้คือกันค่ะถ้าเย้ากลับบ้านไปหมู่พวกสิมาบ่ก็แล้วแต่หมู่เด้อเนาะค่ะเนาะสบายให้ถามว่าเย้าหักหมู่เย้าหักคือเก่าเนาะค่ะอยากให้หมู่ได้ยินเด้อค่ะเด้อการที่บอกว่ามีผัวฝรั่งน่ะอู้ยจ้ะแต่ว่าหมู่ก็ได้ดีอีหลีค่ะผัวส่งให้เดือนละ 50,000 บ่ต่ํากว่า 50,000 เนาะค่ะรถลากก็ได้บ้าน2เฮือนซั่นได้หลังบักใหญ่ดินดอนเนาะค่ะเนาะได้ทุกสิ่งทุกอย่างจากเพิ่นเพิ่นเอาเงินมาตะไสล่ะคะเพิ่นก็เอาเงินมาจากการเฮ็ดงานนี่ล่ะค่ะแต่ว่าช่วงนี้ก็อยากให้หมู่หมู่เพื่อนเพื่อนหรือพี่น้องทั้งหลายที่นี่ผัวฝรั่งอยู่เนาะค่ะเนาะให้เข้าใจเพื่อนว่าช่วงเศรษฐกิจตอนนี้เนาะค่ะเนาะหลายโรงงานหลายบริษัทก็พักหรือว่าคัดคนออกเนาะค่ะพี่น้องเนาะก็พยายามประหยัดซอยเพิ่นเนาะค่ะเนาะเมื่อวานนี้เพิ่นก็มาถึงเบ่าถึงไห่เทิงเบาเทิงไห่เป็นยังเมียข่อยลูกข่อยคือบ่เข้าใจข่อยข่อยสิหาเงินแต่ใจแล้วส่งไปไห่ข่อยสิหาเงินแต่ใจแต่ว่าผัวเย้านี่บ่มีเงินให้หมู่ยืมดอกบ่มีดอกเฉพาะโตเล่าเองเล่าก็ใส่รายเดือนนั่นหลายส่งกลับทางบ้านให้เมียใส่หนี้เย้าก็บ่กล้าขอเพิ่นหลายคือกันค่ะก็เพราะว่าประสบการณ์ที่เจ้าของพ่อมาก่อนนั่นล่ะจ้ะถึงบ่กล้าขอผัวหลายเพิ่นให้เดือนละ 10,000 นี่ก็ดีใจพอแห้งสำหรับเจ้าย่างหน่อยๆก็ได้ใส่ดอกกับทางบ้านเนาะค่ะตอนนี้เจ้าเฮ็ด YouTube เจ้าผ่านกดไปแล้ว
แล้วก็หวังรายได้จาก YouTube เพื่อที่จะเพิ่มเงินตัวนั้นเข้าไปใส่หนูเนาะค่ะเนาะตัดดอกไปเทละเล็กเทละน้อยตัดต้นไปเทละเล็กเทละน้อยเนาะค่ะเนาะก็สิได้อาศัยจากเงินตัวนี้เนาะค่ะตื้มเพราะว่าสามีเล่าให้เดือนละ 10,000 เฮาก็ขอเพิ่นได้แค่นี้เนาะค่ะขอได้ซ้ำนี้ก็บุญแล้วเนาะค่ะใครก็เจ้าของไปเฮ็ดงานเองส่งกลับบ้านลังเดือนได้ส่งลังเดือนบ่ได้ส่งลังเดือนส่ง2เทื่อแม่นบ่ค่ะพี่น้องเฮามาคิดถึงจุดนั้นแล้วเนาะค่ะแล้วเฮามาพอจุดนี้แล้วได้มาเห็นกับตาแล้วเนาะการอยู่การกินของเพิ่นกะบ่ได้เลิศหรูพี่น้องเอ้ยบ่ได้เลิศหรูเด้อเนาะค่ะพี่น้องทางบ้านเฮาก็โอ้ยว่างข่อยมีผัวฝรั่งลูกสาวข่อยมีผัวฝรั่งจังสันจังสี่ใส่ไปเงินอยากได้อีหยังเอ้ยโทษขอตะผัวค่ะจ้าเฮาก็บ่มีหยังเบาหลายดอกค่ะเพราะว่าอันนี้เฮาก็อยากให้หมู่เข้าใจว่ามีผัวฝรั่งกะช่วงนี้ก็เข้าใจเพิ่นแน่กันเฮาก็ต้องได้จ่ายทุกเดือนคือกันเด้ค่ะธนาคารเราก็ได้จ่ายได้ค่ะการที่เพิ่นเอาเงินไปให้ส่งไปให้กับอันส่งเงินไปให้ซื้อบ้านซื้อซองซื้อเงินซื้อซ่านนั่นเพิ่นอาจสิกู้มาเนาะค่ะพี่น้องเพิ่นอาจสิกู้ธนาคารส่งไปให้เมียใช้ทางบ้านเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ลดล่าให้เมียทุกสิ่งทุกอย่างเนาะกะบ่แม่นว่าเงินของเพิ่นเงินเดือนนั่น4-5,000เนี่ยก็ถือว่าพอดีใส่หรือว่าหลายอยู่แต่ว่ารายจ่ายข้าเจ้าเด้จ้ะค่าห้องเช่าผู้ลงคนได้เช่าห้องอยู่เด้ค่ะผู้ลงคนได้เช่าห้องอยู่ค่ะแต่ว่าของผัวเย้านี้เพิ่นก็จ่ายรายเดือนเพิ่นจ่ายรายเดือนกับดินกับดวนเพิ่นนี่เพิ่นจ่ายอย่างละ20ปีรถเหล้าก็20ปีรถไงเล่านั่นก็ทรง20ปีคือกันดินก็ทรง20ปีค่าบ้านที่กู้ธนาคารมาเฮ็ดบ้านก็ทรง20ปีต้องทรงค่ะเดือนนึงรายจ่ายของข้าเจ้าเนี่ยค่าน้ำค่าไฟทรงค่าผ้าสอกผ้าสีจ่ายค่ะพี่น้องอันนี้เย้ากับบอมเมนว่าเย้าสิมาเว้าพื้นเด้อเย้าเว้าสู่ฟังค่ะพี่น้องเพื่อนๆหลายๆคนที่มีผัวฝรั่งถ่าใส่เงินผัวอยู่บ้านเย้าเคยเป็นก็เย้าสิมาเว้าสู่พี่น้องฟังเนาะค่ะอันใดพ่อประหยัดได้ก็ประหยัดเนาะค่ะเนาะแม่นอยู่ผัวเคยทรงให้เดือนละ 50,000 จากเดือนละ 50,000 ผัวทรงให้ 20,000 เฮาก็ต้องเข้าใจเพิ่นเนาะค่ะเข้าใจเพิ่นว่าเป็นหยังเพิ่นคือได้ทรงจังซี่เพิ่นเบาขึ้นมาบอกว่าช่วงนี้ข่อยบ่ได้เฮ็ดงานข่อยบ่มีเงินทรงหลายผู้เมียก็บ่เข้าใจแม่นบ่ค่ะผู้ทางบ้านบ่เข้าใจว่าคุณสารอยู่จังใดกินจังใดเนาะค่ะพี่น้องเนาะเย้าก็บ่มีหยังเบาหลายดอกค่ะอันใดที่เย้าเว้าผิดพลาดประการใดเย้าก็กราบขอโทษขออภัยไว้ล่วงหน้าเนาะค่ะเนาะอันนี้เย้าก็บ่อยากที่ให้เพื่อนๆทางบ้านเฮาคิดนำส่วนนี้หลายเนาะค่ะเนาะอันใดที่หาได้หรือพ่อซอยเหลือเจ้าของได้อันใดพ่อลดได้เขาก็ลดไปสักก่อนเนาะค่ะเนาะมู่พวกขั้นเพิ่นบ่เข้าใจกะปล่อยเดี๋ยวจังหน่อยเพิ่นก็มาด้วยความที่เข้าใจกันสักมื้อนึงเพิ่นก็สิเข้าใจเนาะค่ะเนาะแต่ตัวเจ้าเองนี่เจ้าบ่ได้เครียดให้ผู้ใดบ่ได้นั่นผู้ใดเด้อแต่ว่าเจ้าเว้าสู่พี่น้องฟังเนาะค่ะเนาะเมื่อวานนี้เพิ่นก็มาถึงเบาถึงไห้ถึงเบาถึงให้ก็เพราะว่าเพิ่นมีลูกหน่อยอยู่เมืองไทยนั่นล่ะค่ะเพิ่นก็บ่ฮู้ว่าสิเอาเมียมาจังได๋คือเมียบ่มาเนาะค่ะเนาะเมียเราบ่มาอยู่นำเราอยู่นี่นะคะถึงเราก็บ่มีบ้านอยู่เราก็เซาแฟตอยู่เนาะค่ะเนาะตะว่าเฮ็ดเฮือนให้เมื่อหลังคฤหาสน์ซื้อดินบักใหญ่ให้เมียซื้อรถซื้อล่ารถใหญ่ค
พันงามให้เมียปานนั้นน่ะรู้แล้วค่ะรู้คักแล้วเนาะค่ะเนาะโตเย้าเองนั่นยังมีบ้านกระต๊อบหน่อยอยู่เนาะค่ะเพื่อนก็ยังบ่ทันได้เลิศรู้เนาะค่ะนะก็ได้มาหาผัวใหม่ก็ได้มาอยู่น้ําผัวใหม่ก็ถึงได้รู้ค่ะได้รู้ว่าการทํางานการกินการอยู่ของข้าเจ้ามันอยู่กันแบบใดเนาะค่ะเนาะจ้ะเจ้าก็บ่มีอีหยังหลายเว้าโดนแล้วเนาะค่ะ15นาทีแล้วเนาะค่ะเนาะเจ้าก็ขอฝากฟังพี่น้องเนาะค่ะเนาะตอนนี้เจ้าบ่ได้ไปเก็บเพชรบ่ได้ไปเก็บเพชรค่ะขอรักษาตัวเจ้าของจักหน่อยก่อนอาจสิมีทั้งคลิปกินหรือคลิปเว้าเนาะค่ะเนาะเว้าเจ้าก็เป็นคนที่บ่ค่อยฉลาดเว้าดอกค่ะเป็นคนที่บ่ค่อยเข้าใจจะเว้าปานใดดอกค่ะเจ้าก็เว้าในสิ่งที่เจ้าเว้าได้ซ้ำนี่เนาะค่ะเนาะเพราะว่าการศึกษาหน่อยกับการเบ้าการจากับบ่มีหลักการปันใดเนาะค่ะพี่น้องแต่ว่าคำเบ้าของเจ้านี่ก็ออกมาจากใจออกมาจากใจเท่าที่เบ้าได้เท่าที่เบ้าเป็นเนาะค่ะเนาะเบ้าเป็นได้ซ้ำนี่ค่ะจ้ะพี่น้องจะพึงเบื่อกันค่ะพี่น้องจะพึงเบื่อเจ้าเด้อค่ะเด้อย่ามเฮ็ดออกเจ้ากลับไปเก็บคือเก่าค่ะพี่น้องแต่ว่าตอนนี้เฮ็ดก็ยังออกอยู่หั่นล่ะค่ะแต่ว่าขอพักผ่อนพักก่อนเนาะค่ะเนาะแขนเจ็บเนาะค่ะเนาะแขนเจ็บแห้งเนาะค่ะเนาะปั่นจักรยานไปมันก็ต้องแขนตกเนาะค่ะเนาะกราบขอบคุณหลายๆค่ะพี่น้องที่เข้ามาให้กําลังอกกําลังใจเฮาทุกบ้านทุกซองทั่วประเทศพร้อมเนาะค่ะเนาะกราบขอบคุณหลายๆจ้าขอบคุณหลายจ้าบ๊ายบายจ้าพี่น้อง